วัดพระธาตุดอนเต่าเด็กเขาพูดของเรื่องอะไรไม่รู้อันนี้คือเป็นวัดตามศิลปะของพม่านะครับนี่ครับอันนี้เป็นผู้จัดการโตนะครับเอาไปบ่ามีพลังเยอะมาดึงบ้างอันนี้เป็นศาลของเจ้าแม่ชูชาดานะครับตัวเข้ามาแทนที่ทางนี้มีน้ำด้วยเขาปล่อยน้ำมามาตรงนี้นะครับนี่ศาลเจ้าแม่ชูชาดานะครับใช่วัดจังกับสมัยเมื่อก่อนดูดิเรามันดูตรงนี้บ้างวัดในจังหวัดลำปางเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นศิลปะของพม่าเป็นหลักนะเมื่อก่อนนี่ทางเหนือเนาะทางล้านนาเนี่ยจะพม่าค่อนข้างมีอิทธิพลเยอะแล้วก็ประเด็นสำคัญคือลำปางเมื่อก่อนนี่จะเป็นเมืองไม้เลยนะครับไม้สักจะเยอะมากแล้วก็พม่าจะมาทำสัมปทานกันอยู่นะครับเวลามาทำสัมปทานแล้วเนี่ยคือความเชื่อของคนพม่าถ้าเกิดว่าตัดไม้แล้วเนี่ยคือต้นไม้ทุกต้นจะมีเทวดาประจำรักษาอยู่นะครับถ้าเกิดเขาตัดไม้ปั๊บเนี่ยเขาก็จะสร้างวัดไว้เพื่อให้เทวดามาอยู่ที่วัดนั้นแทนนะครับถ้าอยากจะแบบดูวัดพม่ามาที่ลำปางนะครับเยอะมากนะครับลำปางนี่แบบถือว่ามีวัดพม่าเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับเนี่ยศิลปะวัดของหลวงของที่จังหวัดลำปางสามารถจะเป็นแนวพม่าหมดเลยนะครับมานี่พ่อมานี่ไอ้เนี่ยผมเจออะไรตาไม่ได้ปัจจัยอะไรอ่ะจริงไหมจริงมากนะมันก็ผิดแต่สีมันเหมือนกับที่นี่วันนั้นค่อนข้างที่จะสมัยโบราณเป็นเทพเลยมาเนี่ยเขามีทองข้างในสัญลักษณ์ของเขานะนี่นะดูดิเต็มเลยมาดูตรงนี้นะก็ไปตั้งอื่นห่วงใหญ่ติ้นมาอยู่อย่างนี้ติ้งอันเนี่ยเฮ้พ่อโอ้โหนี่เป็นลมวัดอะไรอ่ะวัดที่เดิมแหละอันนี้เขาสั่งกระจายนะครับนี่เขาจะสร้างเป็นเจดีย์ของสมัยเมื่อก่อนโบราณค่ะมันจะดีเขาเราปรับปรุงพระธาตุอยู่นะครับไปเดี๋ยวแม่เข้าไปละเนี่ยนะอันนั้นเป็นเชียนเอาไว้ไหว้นะดูตามมาเลยขอบคุณไปนี่นะครับศิลปะก็จะเป็นแนวพม่าหมดเลยนะครับก็คือถ้าอยากไปเที่ยววัดพม่าไม่ต้องไปถึงพม่านะครับมาที่ลำปางนะครับนี่ศิลปะเป็นส่วนมากวัดเป็นวัดพม่าเป็นหลักเลย